ไอ้ประสิทธิ์เดี๋ยวนี้มันชักจะเอาใหญ่แล้วนะมันชอบเอาอะไรมาใส่รองเท้าฉันไม่รู้ทุกเช้าเลย วันก่อนมันเอากระบองเพชรมาใส่รองเท้าฉันนะ เจ็บชิบหายเลย ฝีมือแกใช่ไหมดูอะไรไม่ใช่นะไม่ได้เป็นคนทำนะไม่ได้ทำเหรอไม่ใช่มาที่ยายเกิดมาเนี่ยมีอะไรเหยียบเขาลงไหมเนี่ยไอ้น้องคนนี้เนี่ยไม้ตีซะดีๆไม่เอานะไม่เอาอย่าเข้ามาต้องโดนตะขังแล้วนึกขึ้นมาได้ไหมตอนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องรองเท้าแล้วนะคะลามไปถึงเรื่องนกแล้วด้วยค่ะนกอะไรนกของท่านนายพลค่ะพี่แสวงรับมาเลี้ยงดูชั่วคราวแต่อยู่ๆเมื่อเช้ามันก็พูดคำหยาบออกมาค่ะแสดงว่าต้องมีคนแอบสอนตอนนี้พี่แสวงก็เลยไม่กล้าเอาไปคืนว่าที่พ่อตากลัวว่าจะโดนหาว่าเป็นคนสอนให้แอบด่าท่านค่ะนี่มันชักจะยังไงแล้วนะเรื่องนี้ใช่ไหมคะจะให้ขยายตรงนี้เผื่อไว้เลยไหมคะได้ยินอะไรมาหรอคะคือพอดีเห็นว่าคุณอนงมีน้ำมีนวลก็เลยตายขอแสดงความยินดีด้วยนะคะจนจะถึงวันงานแล้วสิไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะลงเอยกับคนตระกูลนี้มีแต่คนอยากรู้ว่าเจ้าบ่าวเป็นใครพอบอกว่าเป็นคุณพระอยู่ที่ศาลถามว่าศาลเจ้าไหนโถไม่มีใครรู้จักคุณพระเลยนะคะสงสัยว่าอนงศึกพระมาแต่งบ้านก็มี นี่มาคนเดียวเหรอคะพี่จำลองไม่มาด้วยเหรอพอดีฉันติดธุระค่ะก็เลยไม่ได้ให้เขามาด้วยพอดีว่าพี่จำลองบอกว่าจะไปง้อสาวที่โรงหนังนะคะอนงเข้าใจมาตลอดเลยนะคะว่าจะต้องเป็นคุณตาอานแน่เลยอุ๊ยแล้วอย่างนี้พี่จำลองเขาจะควงใครมางานแต่งของเราล่ะคะได้ข่าวว่าจะตัดชุดที่นี่ด้วยนี่ฝากเช็คมาด้วยนะคะแถมยังบอกด้วยว่าอย่าทำให้ว่าที่เจ้าสาวของเขาขายหน้านี่ค่ะระวังมาตัดชุดเกอร์นะคะเพราะอาจจะไม่ได้ถูกเชิญไปงานนี่เพราะสะอางหรือเปล่าเนี่ยพี่ๆคุณถึงได้ตีกันก็ไอ้เรื่องรองเท้าที่กันแกล้งกันอยู่ทุกวันประสิทธิ์นะแค่แพ้รับบาปผมว่าคนที่เอาของไปใส่ในรองเท้าจำลองก็คือแสวงคงเพราะโกรธจำลองที่ไม่จริงจังกับสะอางทำให้เขาไม่ได้แต่งงานกับพยอมสักทีทำไมคุณพระถึงคิดแบบนั้นล่ะคะคงเหมือนกับห้องน้ำที่ศาลมั้งทุกคนต่างไปเขียนระบายไว้เต็มฝาไปหมดเพราะว่าอัดอั้นที่เอาคืนศาลไม่ได้ไม่กล้าจะแหกกฎแต่ก็ขอแหกข้อเล็กๆน้อยๆนิดนึงแหมดูดีรู้สิยังหมักฝรั่งในรองเท้าของสมพงษ์เนี่ยก็ฝีมือคุณไม่ใช่หรอฝีมือแกใช่ไหมดูรู้นะคุณแค้นที่สมพงษ์ตั้งแง่กับผมก็เลยอยากเอาคืนให้ใช่ไหมแต่นกพี่แสวง อันนั้นอนงไม่ได้สอนนะคะแล้วนกมันพูดว่าอะไรกินนะไหนพูดอีกทีสิทั้งเตกเออพี่จ
จำลองรู้สึกแค้นที่ท่านนายพลมายืมเงินธนาคารไปลงทุนแต่ไม่ยอมจ่ายคืนเขาถึงได้โดนพี่พงหมายหัวเพราะหนี้ก้อนนี้พี่จำลองก็เลยตีตัวออกห่างจากสะอางอนงว่านะคะพี่จำลองยังโกรธอยู่ก็เลยพยายามเอาคืนท่านนายพลนี่เพราะว่าทุกคนรู้ว่ามีประสิทธิ์อยู่ทุกคนก็เลยตั้งใจโยนความผิดให้ประสิทธิ์